การใช้ชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นี้จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากหากไม่ประมาทในการทำความดีมันทํำทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำทุกๆวันไม่ขาดเลยแม้แต่วันเดียวการดำรงชีวิตอยู่อย่างนี้ ก็ถือว่าได้กําไรชีวิตเราจะได้บุญเป็นกําไรของชีวิตบุญนั้นเป็นเหมือนขุมทรัพย์ที่มีค่ามาหาศาลเป็นประดุจแก้วสารพัดนึกที่เราจะต้องรีบตักตวงเอาไว้ให้มากๆเพราะบุญเป็นสิ่งที่ไม่ควรสันโดษยิ่งหาได้มากก็ยิ่งดี บารมีก็ยิ่งเพิ่มพูนถ้าเกิดมาแล้วไม่ได้สั่งสมบารมีชีวิตนี้ยังบกพร่องอยู่เป็นชีวิตที่ไม่สมบูรณ์เกิดมาก็เสียโอกาสไปเปล่าดังนั้นเมื่อมีโอกาสในการทำความดีก็ต้องทำให้เต็มที่ให้คุ้มค่ากับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนานะจ๊ะ มีวาระพระบาลีที่กล่าวไว้ในเตมียะชาดกว่ายะัสะลุคสะฉายายะนิสีไทยยะสายายวานะตัสสะสาขังพันชายะมิตตุพโพหิปาปโกบุคคลนั่งหรือนอนที่ร่มเงา ของต้นไม้ใดไม่พึงหักรานกิ่งของต้นไม้นั้นล้อผู้ปทุสรายมิตรเป็นคนเลวรามการจะดูว่าใครน่ะเป็นคนดีหรือไม่ดีผู้รู้ท่านบอกว่าให้สังเกตตรงที่มีความกตัญญูกะตะเวทีหรือเปล่าเพราะความกตัญญูน่นะเป็นพื้นฐานของคนดี และเป็นบันไดที่จะก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมสิ่งที่ควรมีความกตัญญูก็ได้แก่กตัญญูต่อบุคคลคือใครก็ตามที่เคยมีพระคุณต่อเราไม่ว่าจ,จะมากหรือน้อยก็ต้องพยายาม หาโอกาสตอบแทนคุณท่านให้ได้กตันอยูต่อสัตว์ที่เราเคยใช้งานต้องมีความการุณาปราณีเลี้ยงดูให้อาหารอย่าให้อดอยากให้ได้กินได้นอนได้พักผ่อนตามเวลากตันอยูต่อวัตถุสิ่งของคือของสิ่งใดก็ตามที่มีคุณต่อเรา เช่นหนังสือธรรมะหนังสือเรียนสถาบันการศึกษาหรือวัดวาอารามก็ต้องรู้จักทำนุบำรุงรักษาอย่างน้อยก็ไม่ทำลายไม่ลบลูก่กระตันยูต่อบุญคือต้องตระหนักว่าที่เรามีชีวิตที่ยืนยาวมีร่างกายแข็งแรง แล้วเจริญก้าวหน้ามาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะผลบุญในอดีตจำต้องมั่นสั่งสมบุญให้ยิ่งยิ่งอื่นไปไม่มัวกินบุญเก่าแต่ให้สร้างบุญใหม่เพราะบุญเท่านั้นเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทุกอย่างความกตัญอูประการสุดท้ายก็คือ กตัอยู่ต่อตัวเราเองนี่แหละเราต้องตระหนักว่าสรีระยนนี้เนะี่ยเป็นอุปกรณ์สำคัญในการสร้างบาร,รมีและการทำมาหากินจำเป็นต้องนทนุถนอมดูแลรักษาให้ดีไม่ประทุษร้ายตัวเองด้วยการนำสิ่งไม่ดีเข้ามาสู่ร่างกาย เช่นดื่มเหล้าเสพสิ่งเสพติดไม่เอาร่างกายที่แข็งแรงนี้นไปเบียดเบียนฆ่าสัตว์ลักขมโมยประพฤติผิดศีลผิดธรรมควรใช้ไปในทางที่ก่อให้เกิดกุศลที่จะนำตนไปนสู่สวรรค์และนิพพานวันนี้หลวงพ่อมีตัวอย่างเกี่ยวกับความกระตันญู มาฝากลูกๆให้ได้รับฟังกันเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจจะได้มีกำลังใจสร้างบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะเรื่องก็มีอยู่ว่าในพระนครสาวัตถีพุทธศาสนิกชนนิยมการทำบุญให้ทานเป็นประจำโดยเฉพาะผู้ที่เป็น อริยสา,าวกจะไม่ว่างเว้นจากการให้ทานเลยจะสนับสนุนอุปถากบำรุงภิกษุสงฆ์มิได้ขาดบ้านไหนร่ำรวยมากก็นิมนต์พระมาฉันที่บ้านทีหนึ่งก็ห้าร้อยรูปบางครั้งก็ชักชวนการเป็นหมู่คณะเพื่อทำบุญใหญ่ หรือบางครั้งรวมคนได้มากก็ถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในสมัยนั้นมีลูกจ้างของเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนยากจนเข็นใจแต่มีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยอยากจะถวายพระตาหาร แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าแต่เนื่องจากยากจนมากแม้เพียงข้าวยาคูก็ไม่สามารถหามาได้นี่ก็เป็นเพราะความตรนีในอดีตท,ทำให้ลำบากขนาดนั้นทีเดียวนะจ๊ะนุ่มเข็นใจเมื่อได้รามาก็นวดให้ละเอียด แล้วขยำขยำใส่ในน้ำปั้นเป็นก้อนเอาใบตอมาห่อไว้เผาในกองเท่าให้มีกลิ่นหอมแล้วแต่งใจว่าจะาวายขนมที่ทำด้วยมือนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงถือขนมเดินไปรอพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาทรงทราบ ความมุ่งมั่นในบุญของบุรุษยากจนเข็นใจผู้นี้จึงตรัสว่าท่านจงนำของขอบเคี้ยวมาเถิดเขาได้ใส่ขนมลงในบาตรและก็ยืนอยู่ข้างๆพระบรมศาสดาไม่ทรงรับของขอบเคี้ยวที่คนอื่นๆถวายเลยทรงสเสวยขนมที่บุรุษเข็นใจนั้นนำมาถวาย เมื่อมหาชนแท่ซ้องว่าพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าไม่ทรงรังเกียจของขอบเคี้ยวที่ทำด้วยร่าของหนุ่มมหาทุกตะทรงเสวยเหมือนเสวยอาหารทิพย์มหามาตรรู้สึกชื่นชมในความศรัทธาต่อพระรัตนตรัยของหนุ่มยากไรจึงมอบสมบัติเก้าโกธให้แก่มหาทุกตะ เป็นการอนุโมทนาในส่วนบุญของเขาพอตกเย็นพระราชารับสั่งให้มหาทุกตะ้าเาฝ้าทรงอนุโมทนาบุญด้วยการมอบตำแหน่งเศรษฐีประจำเมืองให้มหาทุกตะพวกวิกษุได้สนทนากันในโรงธรรมสภาว่าพระบรมศาสดาไม่ได้ทรงรังเกียจ ขนมรำที่มหาทุกตะถวายเลยทรงสเสวยเหมือนอาหารทิพย์ฝ่ายมหาทุกตะก็ได้ทรัพย์จำนวนมากได้ทั้งตำแหน่งเศรษฐีเพราะอาศัยพุทธานุภาพโดยแท้พระบรมาศาสดาได้ตรัสว่าไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่พระองค์บริโภคขนมรำ ของมหาทุกตะโดยไม่รังเกียจแม้ในคราวที่เป็นรุคขเทวดาในการก่อนด้วยความที่เป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณจึงบริโภคขนมรำของมหาทุกตะนี้เหมือนกันว่าแล้วก็ส่งนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าให้ภิกษุสงฆ์ฟังว่า ในอดีตการพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเทวดาสถิตณต้นละหุ่งต้นหนึ่งพวกมนุษย์ในหมู่บ้านก็พากันยึดเอาลุกเทวดาเป็นมงคลเมื่อถึงงานมหรสพมหาชนต่างก็พากันทำพิีกรรมแก่ลุกเทวาของตน สมัยนั้นมีมาหาทุกตะผู้หนึ่งเห็นเขาบวงสวงบูชาเทวดาโดวยวัตถุของหอมและอาหารหวานคาวอย่างดีก็อยากจะทำการบูชารุก,กะเทวดาบ้างจึงเดินไปหยุดยืนอยู่ไม่ไกลต้นละหุง่งแล้วก็กล่าวคำนอบน้อมเทวดาด้วยความเคารพ ในใจของหนุ่มผู้ยากไร้คิดว่าธรรมดานะเทวดาย่อมเสวยแต่ของขอบเคี้ยวอันเป็นทิพย์เทวดาคงไม่เสวยขนมรามของเราเอาไว้ให้เราล่ำรวยก่อนเถิดเราจะหาอาหารอร่อยมาบวงสูงเทวดาแล้วคิดจะกินขนมซิเองขณะที่กำลังจะเดินจากไป พระบริสัทวผู้สถิตอยู่เหนือาคาคบไม้ได้ก,กล่าวว่าดูก่อนท่านมหาทุกขะหากเราไม่กินขนมของท่านแล้วจะกินขนมอื่นได้อย่างไรท่านจงนำขนมมาเถิดเมื่อได้ฟังดังนั้นชายหนุ่มก็หันกลับไปมองเห็นลุคเทวดาก็บังเกิดความปีติใจ รีบนำขนมรำเข้าไปวางไว้บนคาคบไม้แล้วก็กระทำพลีกรรมแก่รุกเทวาเมื่อพระโพธิสัตว์เสวยโอชารสของขนมรำแล้วก็ถามว่าท่านปฏิบัติเรานะ่ะเพื่อต้องการอะไรหรือหนุ่มยากไรก็บอกว่าก็เปเจ้านะ่ะเป็นคนเข็นใจ มาพรติบัตก็ได้หมายใจว่าจะอาศัยท่านและก็พ้นจากความยากจนเมื่อร่ำรวยแล้วจะได้มาบวงสรวงท่านให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อพระโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นและด้วยความกตัญญูของท่านจึงปลอบโยนมหาทุกขตะว่าท่านทำการบูชาเราผู้มีกตัญญูกตวเวที รอบตนละหุงนี้มีหม้อใส่ขุมทรัพย์ตั้งไว้เรียงรายท่านจงกราบทูลพระราชาให้เอาเกวียนมาขนทรัพย์ไปกองไว้ที่ท้องพระลานหลวงเถิดและพระราชาก็จักโปรดปรานประทานตำแหน่งเศรษฐีให้แก่ท่านครั้นบอกแล้วก็อันตรธานหายไป ฝ่ายมหาทุกตะก็ได้ทำตามนั้นในวันนั้นจากมหาทุกตะก็เด็กกลายเป็นมหาเศรษฐีประจำเมืองทันทีนี่ก็เป็นเพราะความกตัญญูของลูกเทวาโพธิสัตว์ดังนั้นใครก็ตามจะเคยทำอุปการะคุณต่อเราเราต้องหาโอกาส ตอบแทนให้ได้อย่าได้ดูเบานะจ๊ะเรื่องความกตัญญูนะเป็นเรื่องใหญ่ผู้รู้กล่าวสอนเอาไว้ว่าผู้ใดไม่ประทุษร้ายมิตรเป็นผู้มีความกตัญญูผู้นั้นน่ะศัตรูทั้งหลายก็ไม่ข่มเหงย่อมข้ามพ้นศัตรูทั้งปวงได้ จะเดินทางไกลก็ได้รับการต้อนรับในทุกสถานที่เกียรติคุณก็ย่อมฟุง้งขอจรไปไกลย่อมได้รับการบูชาทั้งจากมนุษย์และเทวาจะได้รับยศตำแหน่งรุ่งเรืองเหมือนพระอาทิตย์และเป็นที่มานอนแห่งสิริสมบัติทั้งหลายจะไม่มีวันตกยากเลย เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกๆคนมันตระหนักถึงบุญคุณที่คนอื่นก็ทำกับตัวเราให้มากแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามก็ต้องหาโอกาสตอบแทนบุญคุณนะจ๊ะทำอย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าดำเนินตามแบบอย่างของนักปรา์บัณฑิต ชีวิตจะได้ลุ่งเรืองสดใสตลอดไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญลุ่งเรืองในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้เข้าถึงฐานะแห่งความเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้าจุนพระพุทธศาสนาให้ครอบครัวน่ยอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่าย โดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน